เราได้ยินเสียงนกร้องก็แปลว่าเราต้องออกไปทำมาหากินเช่นเหมือนเราอยู่บ้านก็ต้องไปทำนาทำไร่นี่เราอยู่เมืองกรุงเราก็ต้องทำงานอีกแล้วเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกวันจ้าการทำงานของเรามันก็จะต่างกันความสุขและก็เงินความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อแม่เพื่ออนาคตของตัวเองโลกนี้ก็เช่นกันต้องกำจัดให้หมดไม่ต่างกับจิตใจเศร้าหมองของเราใช้สติใช้ปัญญาค่อยๆคิดค่อยๆแก้โรคใบนี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียวมีผู้คนมากมายเพียงแต่ปัญหาเรามันจะต่างกันปัญหามีทางออกเสมอ